ความมุนแรงซึ่งยืดเยื้อและยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชนวนกาซาเป็นเหตุให้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธรวมไปถึงบรรดาชาติมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและภายหลังจากที่กองกําลังซึ่งเป็นกองกําลังที่เชื่อมโยงกับกองทัพอ,อิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีประชาชนชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์เป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลังจากนั้นสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสหรัฐนั้นอาจจะตัดความ ช่วยเหลือต่ออิสราเอลผู้นําของอิสราเอลไม่นิ่งเฉยพร้อมระบุด้วยนะคะว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้ชาติใดก็ตามซึ่งรวมไปถึงสหรัฐเข้ามาแทรกแซงทางการทหารของอิสราเอล พร้อมประกาศกล้าวเลยนะคะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เตรียมเปิดปฏิบัติการครั้งสําคัญในการโจมตีและจัดการกับกลุ่มฮามาัสในพื้นที่ชนวนกาซาแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะว่าการเปิดปฏิบัติการนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรและจะเป็นเมื่อไรแต่นี่คือท่าทีล่าสุดที่แข็งกล้าวของเบนจามินเดทันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลค่ะขณะเดียวกันมีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์บน ถนนสายหนึ่งในนครเยรูซาเลมในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีรถยนต์สีขาวคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ไปพุ่งชนชายชาวยิวจนกระเด็นหลังจากนั้นค่ะรถยนต์เสียหลักไปชนรถอีกคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ริมถนนแล้วก็มีคนในรถสองคนลงจากรถพร้อมกับอาวุธปืนพยายามที่จะยิงใส่ขณะที่ชาวยิวกลุ่มดังกล่าวก็วิ่งหนีอย่างที่ไม่คิดชีวิต แต่ว่ากระสุนด้านทําให้พวกเขารอดจากความตายมาได้เจ้้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะได้เร่งให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลใช้ถูกรถพุ่งชนบาดเจ็บก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงอิสราเอลได้รับแจ้งเหตุ จึงกระจายกำลังค้นหาผู้ต้องใสสองคนที่ปรากฏในภาพก่อนจับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาแล้วนำตัวไปสอบปากคําเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุนี่นับเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างชาวปาเลสไตน์กับอิสราเอลซึ่งยังคงเกิดขึ้นรายวันท่ากลางสงครามการสู้รบในฉชวน,นกาซาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เตุลาคมปีที่แล้ว ขณะที่ความเคลื่อนไหวและท่าทีล่าสุดของเบนจานมินเดทัญยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกมาให้คำมั่นว่า จะไม่ให้ใครก็ตามซึ่งรวมถึงสหรัฐเข้ามาแทรกแซงทางการทหารอิสราเลอเลหลังจากที่มีรายงานนะคะว่าสหรัฐมีแผนจะลดความช่วยเหลือแก่กองกำลังเนสซาเยฮูดาของอิสราเอลที่ถูกกล่าวหาว่าไปละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวป,ปาเลสไตน์ในเขตเวสตแบงค์พร้อมระบุได้ว่าอิสราเอลจะต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ ผู้นำอิสราเอลยังถแถลงด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอิสราเอลจะเพิ่มแรงกดดันทั้งทางการเมืองและการทหารต่อกลุ่มฮามาสด้วยปฏิบัติการโจมตีทางการทหารต่อกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาให้หนักมากขึ้นโดยที่เนทันยาหูไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวเพิ่มเติม รายงานข่าวแจ้งได้ว่าถ้อยแถลงของผู้นำอิสราเอลข้างต้นมีขึ้นภายหลังจากที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางการทหารในเมืองราฟาทางตอนใต้สุดของชวนกาซาในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนในจำนวนนี้เป็นเด็กมากถึง18คน สหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลและไม่เคยไปตัดความช่วยเหลือแก่กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF มาก่อนในขณะที่ฝ่ายอิสราเอลยืนยันว่ากองกำลังทุกหน่วยปฏิบัติการทุกอย่างตามกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนกรณีที่กองทัพอิสราเอลค่ะได้ถอนกำลังออกจากโรงพยาบาลนาเซอร์ในเมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของชนเนกาซาในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินในชนเนกาซาเปิดเผยว่าพบร่างผู้เสียชีวิตมากกว่า60รายในพื้นที่สนามของโรงพยาบาลทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น210รายหลังจากถูกขุดขึ้นมาจากสนามแห่งนี้นับแต่วันศุกร์ที่แล้ว ตามรายงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังพบได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้ดินระหว่างเกิดความขัดแยง้งในช่วงเวลาที่กองทัพอิสราเอลบุกเข้ามายัางโรงพยาบาลแห่งนี้ในถแถลงการระบุได้ว่ายังมีผู้คนอีกประมาณ2,000คนที่น่าจะถูกฝังอยู่ใต้ซาป,ประหักพังในเมืองขานยูนิสและอีกไม่ต่ำกว่า1,000คนในพื้นที่ตอนกลางของชนวนกาซา ส่วนทางกองทัพอิสราเอลไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวดังกล่าวแต่อย่างใดขณะที่ในพลอาฮารอนฮาวิล่าซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผูง้ในการฝ่ายข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลที่ได้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว สาเหตุจากความผิดพลาดที่ไม่มีข้อมูลหรือแจ้งเตือนการโจมตีจากกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมปีที่ผ่านมานับเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสคนแรกที่ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์โจมตีที่เป็นที่มาของสงครามที่ยืดเยื้อ ขณะเดียวกันเจ้าที่อิสราเอลค่ะได้เดินทางไปตรวจสอบเศษซากขีปนาวุธบริเวณพื้นที่ทะเลเดซีของอิสราเอลที่ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของขีปนาวุธที่อิหร่านยิงโจมตีอิสราเอลอย่างที่ไม่ได้คาดคิดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยขีปนาวุธส่วนใหญ่ยังรวมไปถึงโดรนติดอาวุธของอิหร่านที่ถูกระบบป้องกันภัยของอิสราเอลทำลายได้และแทบจะไม่เกิดความเสียหายใดๆตามข้อมูลการรายงานของอิสราเอล การโจมตีของอิสราเอลและอียรานั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีสถานกงศุนย์ของอียรานในกรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อ1เมษายนจนเป็นเหตุให้โจ้าที่ระดับสูงกองกำลังพิทักษการปฏิวัติอิสลามของอียรานหรือ i r g c เสียชีวิตไปหลายนายค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ